ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการนะครับลบโปรแกรมโครเมียมนะครับออกไปจากเครื่องนะครับต้องอ้างอิงสักหน่อยนะครับจริงๆผมเคยทำคลิปไว้นะครับเมื่อเนี่ยครับตามภาพนะครับตั้งแต่20มิถุนายนนะครับ2019นะครับพอดีมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับวันนี้นะครับมาถามผมว่าหาตัวจะใช้ตัวลบถอนการติดตั้งโครเมียมนะครับแล้วมันหาตัวโครเมียมไม่เจอนะครับวันนี้ผมมีวิธีนะครับ เดี๋ยวต้องไล่เรียงกันไปนะครับคลิปอาจจะยาวหน่อยแต่ใครที่เจอปัญหาอาจจะใช้รีโวหรือว่าจะเข้าไปตัวถอนการติดตั้งของ Windows และไม่เจอตัวโครเมียมนะครับไม่สามารถถอนมันได้นะครับวันนี้ผมมีวิธีนะครับสำหรับวิธีการนะครับต้องไล่เรียงกันไปก่อนนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับบางทีไอตัวโครเมียมมันนะครับตัวโครเมียมก็คือบางทีคุณอาจจะไปโหลดโปรแกรมอะไรมานะครับแล้วก็เป็นของแถมมาโครเมียมมันก็จะหน้าตาคล้ายๆ Google Chrome นะครับรูปตัวไอคอนมันนะครับแต่มันจะเป็นสีฟ้านะครับสำหรับใครที่เจอของแถมมานะครับเป็นตัวโปรแกรมโครเมียมนะครับโครเมียมเป็น Open Source ครับ Open Source นะครับโครเมียมคือโปรเจกต์ Open Source ที่เป็นฐานให้โครมนะครับเนี่ยครับถ้าเดี๋ยวคุณดูคลิปเก่าผมไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์คลิปเก่าไปด้วยคุณดูประกอบกันนะครับกรณีคุณเจอปัญหาจะใช้ตัวรีโวถอนมันไม่ได้นะครับหาตัวโปรแกรมมันไม่เจอหรือว่าคุณจะใช้ CC Cleaner นะครับถอนแล้วก็หามันไม่เจอนะครับหรือว่าคุณจะมาที่ตัวแอปเนี่ยครับแล้วก็หามันไม่เจอนะครับเดี๋ยวตามมาดูวิธีกันเลยนะครับสำหรับวิธีการนะครับก่อนอื่นเลยนะครับบางทีไอตัวเจ้าโครเมียมมันนะครับมันออโต้รันอยู่นะครับออโต้รันก็คือเวลาเราเปิดเครื่องนะครับออโต้แบบสตาร์ทอัพนะครับคือว่าเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เราขึ้นมานะครับมันทำงานแบบออโต้ขึ้นมานะครับพอเราจะลบโปรแกรมมันนะครับปัญหามันคือพอจะไปลบเครื่องมันจะบอกนะครับให้ไปปิดมันก่อนนะครับแล้วก็พอจะไปปิดมันก่อนมันก็มีปัญหาอีกก็คือจะไปปิดตรงไหนหายังไงก็หาไม่เจอนะครับวิธีการแก้นะครับต้องไปสั่งให้มันหยุดออโต้รันก่อนนะครับหยุดออโต้สตาร์ทอัพก่อนนะครับโดยวิธีการเข้าไปสั่งให้มันหยุดนะครับมี2วิธีนะครับที่ผมพอจะนึกออกนะครับวิธีการแรกเลยนะครับใช้ตัวโปรแกรม CC Cleaner นะครับใครถ้ายังไม่มี CC Cleaner ก็ให้คุณเปิดตัว Google Chrome ที่ช่องค้นหาพิมพ์CC Cleaner มันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับตัวอันแรกเลยนะครับคุณเข้าไปเสร็จตามภาพนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับตัวฟรีก็พอนะครับพอฟรีเสร็จคุณก็มาคลิกที่ด้านล่างนี้ cccleaner.com คลิกเสร็จคราวนี้นะครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยครับมันก็จะอธิบายนะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับคราวนี้ถ้าคุณพร้อมแล้วก็มา install นี่มาที่ start download คราวนี้ของผมพอดีมันมี IDM อยู่ช่วยดาวน์โหลดนะครับถ้าคุณพร้อมแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับพอดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยนะครับดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ให้คุณเปิดขึ้นมาเปิดตัว CC Cleaner ขึ้นมานะครับเราจะนี่เราจะไปหยุดไอตัวออโต้รันมันนะครับหรือว่าสตาร์ทอัพมันนะครับเวลาเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดขึ้นมานะครับมันจะมีโปรแกรมบางโปรแกรมหรือว่าหลายๆโปรแกรมนะครับทำงานพร้อมกับเวลาเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับวิธีการหยุดนะครับให้คุณมาที่ตัวเดี๋ยวผมดูก่อนตัวไหนเริ่มต้นระบบนะครับมาที่ถ้าเป็นภาษาไทยครับมาที่เครื่องมือนะครับมาที่เครื่องมือแต่ถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้มาเปลี่ยนก่อนมาที่ตัวเลือกตัวรูปฟันเฟืองนะครับการตั้งค่าแล้วก็ที่ภาษานะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษอยู่มันจะขึ้นประมาณว่า language ให้คุณเลือกลงมาหาคำว่าไทยเสร็จนะครับแล้วก็ตกลงมันก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยคราวนี้นะครับวิธีการเข้าไปหยุดมันนะครับไม่ให้มันสตาร์ทขึ้นมาตอนเครื่องคอมพิวเตอร์เราเปิดเครื่องนะครับให้คุณมาที่เครื่องมือมาที่เริ่มต้นระบบเริ่มต้นระบบเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะกางออกให้ดูชัดๆเริ่มต้นระบบเสร็จนะครับคราวนี้นะครับคุณจะเห็นไหมครับรายชื่อโปรแกรมต่างๆนะครับ
ที่เปิดใช้งานเวลา Windows เราเริ่มทำงานนะครับให้คุณมาให้ดูง่ายๆนะครับให้คุณมาคลิกที่เปิดใช้งานก่อนไอ้คำที่คำว่าใช่นะครับเป็นทุกโปรแกรมที่มันจะเริ่มทำงานตอนเราสตาร์ทเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เราขึ้นมานะครับวิธีการนะครับกรณีสมมุตินะครับตัวนี้เป็นตัวโครเมียมนะครับคุณให้เอาเมาส์มาชี้ให้ขึ้นไฮไลท์สีน้ำเงินเนี่ยนะครับเสร็จให้คุณมาที่ปิดใช้งานแล้วก็กากบาทออกไปได้เลยนะครับครับวิธีการที่2นะครับวิธีการจะไปหยุดไม่ให้มันออโต้รันขึ้นมาตอนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับวิธีการที่2ก็คือให้คุณมาที่สตาร์ทแล้วก็คลิกขวามาที่เซิร์ชที่ช่องค้นหานะครับให้คุณพิมพ์คำว่า ms config con คุณจะเห็นคำว่า system นะครับ configuration นะครับให้คุณคลิกเข้าไปเลยครับพอคลิกเข้าไปเสร็จนะครับคุณจะเห็นหน้าต่างอย่างนี้นะครับให้คุณมาดูที่คำว่า startup เสร็จมันจะเป็นหน้าต่างโล่งๆอย่างนี้ก่อนนะครับให้คุณมาที่ open task manager หน้าต่าง task manager ก็จะขึ้นมานะครับถ้าใครไม่อยากหลายขั้นตอนนะครับที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับให้คุณคลิกกดปุ่มนะครับ control alternate delete พร้อมกันก็ได้นะครับกดพร้อมกันนะครับเสร็จมันจะขึ้นอย่างนี้มาให้เรามาที่ task manager คราวนี้นะครับหน้าต่างอย่างนี้จะเด้งขึ้นมานะครับให้คุณมาดูที่ startup เสร็จนะครับสมมุตินะครับในที่นี้สมมุติผมไม่กล้าที่จะโหลดมันมาลองให้คุณดูนะครับขี้เกียจมานั่งลบออกนะครับเอาว่าสมมุติว่าตัวนี้เป็นตัวโครเมียมนะครับให้คุณเอาเมาส์มาชี้นะครับเสร็จแล้วก็มาคลิกที่นี่เลยนะครับหยุดไม่ให้มันทำงานนะครับปั๊บหยุดไม่ให้มันทำงานตอนเปิดเครื่องนะครับหยุดนี้ก็คือ disable นะครับ disable กรณี enable แล้วก็ disable หยุดพอขึ้นอย่างนี้เสร็จก็แปลว่าเวลาเราเปิดตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เราขึ้นมาโครเมียมมันจะไม่ทำงานเลยนะครับพอหลังจากเราหยุดไม่ให้มันออโต้รันแล้วใช่ปะครับคราวนี้นะครับคราวนี้วิธีการที่2นะครับบางทีมันอาจจะเฮี้ยนนะครับอาจจะเฮี้ยนให้คุณเรียก Task Manager ขึ้นมาใหม่นะครับวิธีการเรียก Task Manager ก็แบบตะกี้นะครับอาจจะที่แป้นคีย์บอร์ดครับให้คุณกด Control Alternate Delete พร้อมกันนะครับแล้วก็เรียก Task Manager หรือว่าคุณจะมาที่ Start แล้วก็คลิกขวา Search แล้วก็พิมพ์คำว่า ms config คราวนี้ System Configuration นี่มันจะขึ้นมานะครับให้คุณคลิกเลยครับพอคลิกเสร็จนะครับให้คุณมาที่ Startup แล้วก็มาที่ Open Task Manager ก็ได้เหมือนกันมี2วิธีนะครับเท่าที่ผมพอจะนึกออกพอมาอย่างนี้เสร็จนะครับกรณีมันเฮี้ยนนะครับให้คุณมาดูที่ process นะครับ process ว่ามีไอตัวสัญลักษณ์รูปตัวโครเมียมมันทำงานอยู่หรือเปล่านะครับมันอาจจะเฮี้ยนนะครับแอบมาทำงานอยู่นะครับกรณีสมมุติถ้าเป็นตัวนี้นะครับสมมุติว่าเป็นโครเมียมนะครับให้คุณเอาเมาส์มาชี้เสร็จแล้วก็คลิกขวาให้คุณ attach นะครับ attach ให้หมดนะครับไอที่ว่ามันเป็นรูปโครเมียมนะครับ attach ให้หมดเพื่อหยุดกระบวนการทำงานมันนะครับพอหยุดกระบวนการทำงานมันเสร็จนะครับคราวนี้นะครับจะมาสู่ขั้นตอนการกำจัดมันนะครับกำจัดมันก่อนอื่นเลยนะครับจัดด้วยโปรแกรมครับ RQ ครับ RQ อ้อผมลืมบอกไปอย่างคุณจะเปิด Revo ก่อนก็ได้คุณเปิด Revo นะครับคุณเปิดโปรแกรม Revo Installer นะครับเปิดขึ้นมาให้คุณมาเปิดถ้ามี Revo ให้เปิดตัว Revo ก่อนนะครับคราวนี้นะครับเปิดตัว Revo ขึ้นมาสมมุตินะครับสมมุติว่าสมมุติว่าตัวผมจะสมมุติว่าเป็นตัวนี้ครับให้คุณดับเบิลคลิกแล้วก็คุณ continue นะครับคลิก continue คราวนี้นะครับตัว Revo มันจะค้นหาตัว Chromium นะครับไอตัว Revo มันจะค้นหานะครับว่าพวกไฟล์ต่างๆนะครับไปแอบซ่อนอยู่ตรงไหนนะครับในส่วนที่นี้นะครับถ้าอันนี้นะครับ Save Moderate Advanced ให้คุณมาเลือก Advanced นะครับแล้วก็สแกน
สแกนแต่ในที่นี้ผมจะหยุดก่อนนะครับเพราะว่าผมเอาแค่เป็นตัวอย่างกรณีตัวนี้เป็นโครเมียมนะครับถ้าคุณไม่เจออีกนะครับให้คุณมาที่ตัวนี้สตาร์ทเซิร์ชให้คุณมาที่ตัวนี้ที่สตาร์ทนะครับมุมซ้ายล่างมาที่เซตติ้งเซตติ้งเสร็จมาที่แอปแอปนะครับคุณจะเห็นรายชื่อแอปนะครับแอปหรือโปรแกรมต่างๆนะครับให้คุณเลื่อนดูนะครับว่าเจอไหมสมมุติอันนี้เป็นโครเมียมนะครับสมมุตินะครับให้คุณมาลบออกลบออกก็คืออันนี้ uninstall นะครับเสร็จถ้ายังไม่เจออีกนะครับก็ใช้ CC ครับCC Cleaner ถ้าไม่เจอโปรแกรมมันนะครับให้เรียก CC Cleaner มันขึ้นมาแล้วก็มาที่เครื่องมือเครื่องมือเสร็จนะครับมาที่ตัวอ๋อนี่ครับข้างบนสุดถูกแล้วครับถอนการติดตั้งนะครับให้คุณมาไล่ดูไล่ดูว่าเจอไหมสมมุติเป็นตัวนี้ให้คุณเอาเมาส์มาคลิกแล้วก็ถอนการติดตั้งนะครับเสร็จพอหลังจากคุณถอนการติดตั้งมันเสร็จเรียบร้อยนะครับเผื่อมันอาจจะหลงเหลือซากอารยธรรมอยู่นะครับเพื่อความมั่นใจนะครับคราวนี้เราจะมาจัดการมันซ้ำด้วยนะครับด้วยโปรแกรม RQ นะครับโปรแกรม RQ นะครับเป็นโปรแกรมที่วิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู RQ ก็คือตัวนี้นะครับวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม RQ นะครับให้คุณที่ช่องค้นหานะครับที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับพิมพ์คำว่า RQ คอ Enter Enter เสร็จนะครับคุณจะเจอนะครับ www beeping computer นะครับไปคุณมาที่ดาวน์โหลด RQ นะครับ beeping ก็เจ้าของเดียวกันกับก็คือหมายถึงเว็บไซต์เดียวกันกับไอตัว CC Cleaner นะครับพอคุณเจอหน้าต่างนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะแปลภาษาให้ดูนะครับเผื่อสงสัยว่ามันทำอะไรของมันนะครับเนี่ยครับ RQ คุณก่อนคุณจะดาวน์โหลดคุณก็มาแปลดูก่อนก็ได้นะครับเผื่อคุณสงสัยเนี่ยเอา RQ เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นที่เนี่ยซึ่งพยายามยุติกระบวนการมัลแวร์ที่เป็นรู้จักที่เป็นที่รู้จักนะครับเพื่อให้ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยปกติของคุณสามารถทำงานและทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ที่มีการติดไวรัสได้นะครับคราวนี้นะครับเนื่องจาก RQ จะยุติกระบวนการทำงานของโปรแกรมเท่านั้นและจะไม่ลบไฟล์ใดๆหลังจากเรียกใช้แล้วคุณไม่ควรรีบูตคอมพิวเตอร์ก็คือไม่ควรรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เนื่องจากกระบวนการมัลแวร์ที่กำหนดค่าให้เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติอาจจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะครับคือคุณไม่ต้องใช้ RQ เสร็จคุณไม่ต้องรีสตาร์ทเครื่องนะครับให้คุณใช้ตัวนี้เลยนะครับตามที่ผมบอกนะครับพอใช้ RQ เสร็จคราวนี้ให้คุณเรียกแอนตี้ไวรัสนะครับในเครื่องของคุณขึ้นมานะครับคุณจะใช้เจ้าไหนยี่ห้อไหนนะครับให้คุณเรียกมันขึ้นมานะครับเรียกขึ้นมาสแกนหนักๆนะครับแต่เดี๋ยวต้องย้อนกลับมาที่ดาวน์โหลดนะครับ RQ ก็คุณก็ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้คลิกเลยครับคราวนี้นะครับก็เริ่มการดาวน์โหลดพอเริ่มการดาวน์โหลดเสร็จนะครับเดี๋ยวต้องไปดูกันว่ามันลงไปอยู่ตรงไหนนะอ๋อเนี่ยครับให้คุณมาดูที่ดาวน์โหลดนะครับเสร็จแล้วก็คลิกมันขึ้นมาคุณมาดูที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็คลิกมันขึ้นมาเรียกมันขึ้นมานะครับให้คุณดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกเลยแล้วมันอาจจะเป็นหน้าต่างดำๆนะครับให้คุณรอจนมันเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับแต่ในที่นี้ผมจะไม่คลิกให้ดูนะครับเพราะว่าบางทีมันจะไปปิดพวกตัวเว็บเบราว์เซอร์และก็โปรแกรมที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่นะครับนะครับพอหลังจากคุณใช้ RQ นะครับเรียบร้อยแล้วคุณไม่ต้องรีสตาร์ทนะครับเสร็จคราวนี้ให้คุณเรียกแอนตี้ไวรัสขึ้นมาคุณจะใช้ของเจ้าไหนครับคุณก็เรียกขึ้นมากรณีคุณใช้ Windows Defender ก็เรียกขึ้นมาสแกนหนักๆ ก็คือให้คุณมาเลือก Custom Scan นะครับให้คุณมาที่ Scan Option กรณีใช้ Windows Defender นะครับแล้วก็มาที่ Custom Scan ก็ได้นะครับถ้า Custom Scan คุณมาสแกน Now มันจะให้เลือกตัวDrive นะครับแต่ว่าถ้าหนักๆไปเลยก็ต้อง Full Scan นะครับคุณก็เลือก Full Scan แล้วก็รอไปนะครับอาจจะดูอะไรไปพังๆก่อนก็ได้นะครับจะช้าจะไวขึ้นอยู่กับข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับ3นะครับซ้ำด้วย ADW Cleaner นะครับ ADW Cleaner ก็ตัวนี้นะครับตัว
คล้ายๆแมลงเนี่ยนะครับวิธีการนะครับใครที่อาจจะยังไม่มีติดในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่นะครับให้คุณเปิดเว็บเบราว์เซอร์ครับแล้วก็ที่ช่องค้นหาให้คุณพิมพ์คำว่า ADW มันก็จะขึ้นมานะครับ ADW Cleaner คลิกเข้าไปเลยครับพอคลิกเข้ามาเสร็จนะครับคราวนี้ให้คุณมาดาวน์โหลด ADW Cleanerคุณจะเห็นหน้าต่างนี้ครับให้คุณมาคลิกที่ดาวน์โหลดเลยดาวน์โหลดปั๊บก็ดาวน์โหลดเลยนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้ให้คุณมันจะมีไอคอนมาอยู่ที่ตัวหน้าจอเดสก์ท็อปของคุณนะครับหรือว่าถ้ามันไม่อยู่นะครับให้คุณไปดูที่ตัวดาวน์โหลดนะครับมันก็จะอยู่ในดาวน์โหลดให้คุณเรียกมันขึ้นมาดับเบิลคลิกนะครับตัว Windows จะถามจะเปิดไหม Yes ครับพอ Yes เสร็จนะครับในหน้านี้นะครับให้คุณมาดูที่แดชบอร์ดนะครับแดชบอร์ดเสร็จก็สแกน Now ถ้าเจออะไรแปลกๆมันจะก็จะขึ้นเป็นนี่ครับตัว Item Detect นะครับมันจะขึ้น1 2 3 4อาจจะขึ้นแดงๆนะครับให้คุณมันถ้ามันบอกให้ลบคุณก็ลบนะครับลบมันอาจจะรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งรอบนะครับคุณก็อาจจะสคิปเบสิกไปก่อนก็สคิปเบสิกอันนี้อย่าเพิ่งรีสตาร์ทก่อนนะครับถ้ารันเบสิกรีแพร์นะครับมันจะรีสตาร์ทเลยนะครับให้คุณสคิปเบสิกไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้มันแวร์บายเทสลบมันต่อนะครับ4ครับต่อด้วยมันแวร์มันแวร์บายเทสมันแวร์บายเทสนี่ก็คือเป็นโปรแกรมที่ลบไว้ลบมันแวร์นะครับ ADW Cleaner ครับเขาจะหนักๆไปทางแอดแวร์นะครับเสร็จแล้วก็ RQ นะครับ RQ นี่เขาจะไปหยุดกระบวนการของมันแวร์นะครับเพื่อให้เราซ้ำด้วยตัวแอนตี้ไวรัสแล้วก็แอนตี้มันแวร์แอนตี้แอดแวร์นะครับเสร็จให้เรามาที่มันแวร์ไบเทสมันแวร์ไบเทสถ้าใครยังไม่มีนะครับก็มาเปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับที่ช่องค้นหานะครับให้คุณพิมพ์ MALW บางทีมันจะเด้งขึ้นมานะครับ MALWARE BYTES นะครับแต่เดี๋ยวทั้งหมดนะครับทั้ง Malware Bytest RQ ADW Cleaner ผมจะวางลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับรวมจนถึงคลิปเก่าที่ผมเคยทำไว้เมื่อสักปีที่ผ่านมานะครับให้คุณดูประกอบกันไปด้วยนะครับเผื่ มันต้องประกอบกันนะครับวิธีการลบมันนะครับเพราะว่าไอ้ตัวโครเมียมนี่บางทีมันก็อย่างว่ามันเป็นโอเพนซอร์สนะครับบางทีไม่รู้มันมีอะไรมาบ้างนะครับมันก็ใครทำอะไรมาบ้างนะครับบางทีมันก็พอมาอยู่ในเครื่องเรามันก็มีปัญหานะครับกรณีคุณไปโหลดอะไรมาแล้วก็ได้ของแถมเป็นโครเมียมนะครับมันมาเฮี้ยนในเครื่องคุณก็อันนี้ครับเป็นวิธีถอนมันนะครับคราวนี้นะครับที่ให้คุณคลิกเลยครับมันแวร์บายเทสมันแวร์บายเทสเสร็จให้คุณมาที่ตัวนี้ครับคลิกเลยคลิกเข้าไปเลยนะครับคราวนี้นะครับให้คุณมาโหลดมันแวร์บายเทสตัวฟรีก็พอนะครับฟรีให้คุณมาคลิกที่ฟรีดาวน์โหลดฟรีดาวน์โหลดเสร็จก็ทำตามขั้นตอนการติดตั้งไปเรื่อยนะครับพอหลังจากโหลดดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยให้คุณเรียกมันขึ้นมานะครับในที่นี้นะครับให้คุณมาดูที่สแกนสแกนเสร็จนะครับคราวนี้มันจะมีที่สแกนกับคัสตอมสแกนนะครับกรณีตัวฟรีมันจะมีแค่2อย่างนะครับแต่ถ้าตัวเสียเงินนะครับมันจะมีไฮเปอร์สแกนนะครับแต่เราเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะครับก็เหลือแหละเป็นโปรแกรมที่ดีมากนะครับโหลดมาแล้วก็เอาไว้คาเครื่องไว้นะครับวันหนึ่งอาจจะได้ใช้นะครับไม่เสียหายอะไรนะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกที่คัสตอมสแกนแล้วก็มาคลิกที่นี่ครับเสร็จแล้วก็ในหน้าต่างนี้นะครับมันจะมีเครื่องหมายถูกอยู่ให้คุณมาคลิกที่สแกน for rootkit ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ในส่วนตรงนี้จะเป็นไดร์นะครับ csh gfe อะไรก็แล้วแต่คุณมีไดร์อะไรบ้างนะครับก็คลิกให้เอาให้หมดเลยนะครับคลิกมันทุกไดร์ไปเลยนะครับแล้วก็สแกน now แล้วก็รอไปนะครับอาจจะนานหน่อยนะครับถ้าดิ้งข้อมูลเยอะนี่บางทีอาจจะเป็นชั่วโมงนะครับคุณก็สแกนแล้วก็อาจจะดู YouTube หรือว่าทำอะไรไปด้วยนะครับระหว่างรอพังๆไปนะครับสแกนเสร็จแล้วก็แต่ว่าไม่แนะนำให้เล่นเกมนะครับเพราะว่าบางทีมัน
มันจะหน่วงหน่วงหน่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันกำลังสแกนพวกฮาร์ดดิสก์พวกอะไรอยู่นะครับก็คลิกสแกน now เสร็จปุ๊บถ้าเจอลืมไปบอกไปนะครับบางคนอาจจะสแกนเฉยๆนะครับเจอจริงแต่ว่าไม่ได้สั่งลบมันนะครับพอเสร็จถ้าเจอว่าไอตัวมันแวร์หรือว่าไวรัสนะครับตัวมันแวร์ไบเทสมันจะแจ้งขึ้นมานะครับมันจะมีผมพอดีผมก็ไม่เจอพวกมันแวร์นานแล้วจำไม่ได้ถนัดนะครับมันจะมีให้เราต้องไปสั่งให้มันลบอีกทีก่อนนะครับแต่ถึงเราไม่สั่งให้มันลบมันก็จะไปกักเก็บไว้ในตัวมันก่อนนะครับสมมติคุณเจอเงี้ยครับเนี่ยแหมพอดีเลยเจอพอดีอันนี้เป็นแอดแวร์นะครับคราวนี้นะครับหลังจากคุณสแกนเสร็จนะครับแหมมันคาอยู่ที่โปรแกรมพอดีนะครับผมก็คือไม่รู้ไปสแกนไว้เมื่อไหร่นะครับมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับหลังจากสแกนเสร็จเรียบร้อยนะครับให้คุณมาดูที่ตัวนี้นะครับตัวที่3นี่ครับเสร็จคราวนี้นะครับถ้ามันมีอย่างนี้นะครับให้คุณมาคลิกถูกที่หน้าชื่อมันนะครับแล้วก็มาคลิกที่ delete นะครับ delete ถ้า restore นี่คือจะดึงกลับมานะครับให้คุณมาคลิกที่ delete นะครับคลิก delete นะครับคราวนี้ are you sure you want to delete this item yes ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสแกนด้วยแล้วก็มาที่ตัวนี้ด้วยเสร็จแล้วก็มาคลิกที่ชื่อมันแล้วก็ delete นะครับไม่ใช่ restore นะครับ restore ก็จะ restore มันกลับไปลงไว้ในเครื่องคุณนะครับก็จะต้องไปนับหนึ่งใหม่นะครับครับก็คร่าวๆครับสำหรับวิธีการถอนการติดตั้งหรือว่าลบตัวโปรแกรม Chromium นะครับออกไปจากเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะวางทั้งลิปผมจะวางทั้งลิงก์แม้พูดนานนิดขอแห้งเลยนะครับผมจะวางทั้งลิงก์คลิปเก่าไว้นะครับดูประกอบกันไปนะครับ รวมจนถึงตัวนี่ครับตัวลบมันแวร์นะครับวิธีการดาวน์โหลดลิงก์ไปดาวน์โหลดนะครับทั้ง ADW Cleaner Malware by Test RQ นะครับครับยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ